ในส่วนห้องนี้โหสวยมากเลยจริงๆไฮไลท์เขาคือจะเป็นที่ห้องน้ำห้องน้ำกันอยากเห็นโอ้โหห้องน้ำกว้างขวางมากดูคล่องนะครับเวลาขึ้นลงของสวีทเนี่ยจะเป็นอ่างไม้ถ้าดีลักซ์จะเป็นอ่างหินขัดก็จะความแตกต่างกันเดือนนี้ไม่มีว่างเลยทั้งเดือนหมายถึงวันธรรมดาก็เต็มใช่ครับโอ้ชื่นใจร้อนๆมาเนี่ยชื่นใจเลยไม่ค่อยมีที่ไหนทำเท่าไหร่เราก็เลยพยายามเอามานำเสนอบอกเลยว่าอร่อยลูกตาลอยแก้วอ่ะข้าวยำนี่เด็ดเลยจะให้คำจำกัดความของจานนี้ว่ากินสนุกอร่อยเลยอ่ะเดี๋ยวห้องกลับบ้านคือไม่ได้อวยนะคือเหมือนจะเป็นขนมถ้วยที่อร่อยสุดที่เคยกินที่หนึ่งก็ว่าได้